นะคะก็มีเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะมะปรางกับมะยมชิดอ่ะมันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมแล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะมะปรางนี่ก็คือในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกว่ามะปรางเนาะมันจะมี2แบบคือมะปรางพันธุ์พื้นเมืองในลูกมันจะเล็กๆนะคะเล็กกว่านี้อีกนะจะมีทั้งรสเปรี้ยวเลยเปรี้ยวจิ๊ดเลยนะคะแล้วก็มีรสหวานเจี๊ยบแล้วก็มีรสเปรี้ยวหวานนะคะถ้าเป็นมะปรางในสมัยก่อนเนาะสมัยปู่ย่าตายายของเราที่ปลูกขึ้นมานะคะมันจะแตกต่างก็คือลูกมันจะเล็กกว่าลูกเล็กเยอะเลยที่หวานก็หวานเจี๊ยบเลยนะคะเพื่อนๆ นะหวานเจี๊ยบแล้วก็เปรี้ยวก็เปรี้ยวไปเลยแล้วก็จะมีลำยงอีกก็จะมีเปรี้ยวหวานอีกนะคะเขาเรียกว่ามะปรางนะในสมัยก่อนก็ปลูกกันเยอะนะคะต้นก็ใหญ่สูงมากเลยนะคะค่ะต่อมานะคะมะยมชิดนะคะมะยมชิดนี่เป็นการพัฒนาพันธุ์นะคะพัฒนาพันธุ์จากมะปรางเนี่ยขึ้นมานะลำดับแรกเลยข้อแตกต่างก็คือลูกมันจะใหญ่ประเด็นนะมะยมชิดนะลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ใหญ่กว่าไข่ไก่นะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวพี่กันตรีให้ดูเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไข่ไก่นี่เขาเรียกว่ามะยมชิดนะคะมะยมชิดนี่เป็นการพัฒนาพันธุ์จากมะปรางพื้นบ้านเรานะเป็นพันธุ์ผสมนะพันธุ์ผสมนะคะโดยการเปลี่ยนยอดนะเปลี่ยนยอดมะปรางนะคะใช้วิธีเปลี่ยนยอดนะหรือทาบกิ่งนะคะลำดับแรกลูกจะใหญ่นะมะยมชิดนะเนื้อเยอะนะลูกใหญ่แล้วก็เนื้อค่ะทีนี้นะคะตะกี้เราพูดถึงลักษณะของมะยมชิดนะคะประเด็นแรกก็คือลูกจะใหญ่กว่ามะปรางบ้านพื้นบ้านเราแล้วก็รสชาติจะเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานแล้วก็ค่อนข้างทางหวานนิดนึงนะอันนี้เป็นมะยมชิดนะคะไปซื้อเข้ามานะเพื่อนๆ เนาะมะยมชิดอ่ะของสวนเรามันลูกเล็กนะคะนี่เป็นมะยมชิดนะคะแล้วก็การเนื้อของมันนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะที่พี่กันตรีปอกไว้นะคะแล้วลำต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมะยมชิดเนี่ยราคาต้นพันเนี่ยก็จะมีประมาณต้นละ200ขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนๆต้นละประมาณ200นะคะกิ่งของมะยมชิดกิ่งพันนะคะอันนี้เป็นมะปรางนะเพื่อนๆ นะความแตกต่างของมะปรางกับมะยมชิดมะปรางจะลูกเล็กนะคะมาเทียบกับมะยมชิดแล้วนะทีนี้เรามาดูเนื้อที่พี่กันตรีได้ปลอกนะคะเนื้อของมันนะจะหนามากเลยเพื่อนๆขออนุญาตใช้มือนะคะจะหนามากเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อของมะยมชิดจะเนื้อจะแน่นเนื้อแน่นนะคะแล้วลูกนะคะเมล็ดมันก็จะเล็กๆนะเล็กนิดเดียวนะเพื่อนๆนะอันนี้เมล็ดข้างในมันนะการขยายพันธุ์ของมะยมชิดที่จะมาให้กลายพันธุ์ก็โดยวิธีทาบกิ่งตอนกิ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเราใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์ได้นะแต่ถ้าเราใช้ทาบกิ่งตอนกิ่งอะไรเนี่ยมันจะทำให้การขยายพันธุ์ของมะยมชิดอ่ะไม่กลายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นเนื้อของมะยมชิดนะคะน่าทานมากๆเลยนะช่วงนี้สุโขทัยก็มะปรางออกเยอะนะคะมีทั้งมะปรางพื้นบ้านแล้วก็มะปรางมะยมชิดเนาะความแตกต่างก็มีเผื่อว่าเพื่อนๆไปซื้อมะยมจะได้ดูจะไปซื้อมะปรางโทษทีนะคะไปซื้อมะปรางจะได้ดูว่าไหนเป็นมะปรางพันธุ์มะยมชิดอันไหนเป็นมะปรางพันธุ์พื้นบ้านนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะความแตกต่างค่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงราคาของพันธุ์มะยมชิดนะคะมะยมชิดที่นี่นะคะจะมีราคาตั้งแต่50ขึ้นไป50 80 100 120นะคะเผลอๆถึง150นะคะกิโลนึงแล้วแต่ว่าขนาดของลูกแล้วก็รสชาตินะคะเพราะว่ารสชาติของมะปรางมะยมชิดอ่ะมันก็จะมีพันธุ์ของมันอีกนะว่าอร่อยไม่อร่อยรสชาติเป็นยังไงนะคะถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องเปรี้ยวหวานนะคะออกมาทางหวานเนาะออกมาทางหวานนะคะก็ราคาขนาดนี้แล้วก็ถ้าเป็นมะปรางพื้นบ้านธรรมดาก็20 30 40ก็มีแล้วแต่ลูกนะคะแล้วแต่ขนาดของมันด้วยแล้วก็ผิวพรรณด้วยนะคะเวลาเราซื้อมะปรางเนี่ย
นะเขาก็จะผิวพรรณดีเขาก็จะเลือกเอาที่ผิวพรรณดีนะคะราคาก็จะประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็นราคาก็120ใหญ่กว่านะคะจะใหญ่กว่าถ้าพี่กันตรีบอกอะนะเดี๋ยวโทษทีนะคะว่ามันก็จะใหญ่กว่านิดนึงเนี่ยขนาดนี้อันนี้เป็นมะปรางพันมะยมชิดแต่ผิวพันไม่ดีนะคะถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าเอาไปไกลนะแม่ค้าเขาก็จะคัดออกคัดของเราออกประมาณนี้นะเพื่อนๆประมาณนี้เลยมะปรางพันมะยมชิดลูกสวยนะคะใหญ่กว่าไข่ไก่อีก